พ่ออารมณ์ดีที่ขายแทบทุกอย่างตั้งแต่เท้าเสื้อผ้ากางเกงจนกระทั่งพลาสติกคุณแม่แก้วอายุ39ปีที่ก็ขายเก่งไม่แพ้กันเพราะช่วยคุณพ่อขายทุกอย่างแต่ที่ขายมากกว่าคือลูกชิ้นปิ้งและน้องเบสอายุ2ปีนักร้องประจำบ้านที่มีรางวัลชนะเลิศ KPN ปี2550การันตีและบ้านที่2บ้านเอี่ยมรัตนโยธินบ้านนี้เป็นครูทั้งบ้านนำโดยคุณพ่อมนัสอายุ54ปีดีกรีเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองตามด้วยคุณแม่แม่มอายุ48ปีคุณแม่ซึ่งก็เป็นคุณครูแต่อยู่คนละโรงเรียนเพราะคุณแม่อยู่โรงเรียนวัดขุมแก้วปิดท้ายด้วยน้องหวานอายุ11ปีที่นอกจากจะตั้งใจเรียนตามที่พ่อแม่สั่งสอนแล้วยังเอาดีทางด้านกีฬาอีกด้วยบ้านที่3บ้านเทียมสุวรรณบ้านนี้อยู่กับตัวเลขเพราะมีคุณพ่อหวังอายุ52ปีเป็นพนักงานการเงินการบัญชีบ้านโครงการเอื้ออาทรด้านคุณแม่ก็เป็นถึงเจ้าหน้าที่อำนวยการบริการธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยภาษีเจริญจนทำให้น้องอู๋ได้รับรางวัลความประพฤติดีเรียนดีและวิ่งแข่งจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนบ้านสุดท้ายบ้านใจรันนำทัพมาโดยคุณพ่อนูนอายุ39ปีจราจรดีเด่นปี50จากสน.บางมดมากับคุณแม่เปิดอายุ31ปีแม่บ้านผู้คอยดูแลลูกให้ดีที่สุดจนทำให้น้องอุ่มมีความสามารถที่ร้องเพลงเต้นรำตีขิมคีย์บอร์ดเทควันโดและยังเป็นนักเรียนดีเด่นอีกด้วยและทั้ง4บ้านก็พร้อมอยู่แล้วสำหรับภารกิจที่1ครอบครัวหัวหมุนและนี่คือภารกิจที่1ครอบครัวหัวหมุนนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าบ้านไหนจะสามารถผ่านภารกิจนี้ไปได้นะครับกับบ้านแรกของเรานะครับบ้านฐานะนะครับพร้อมนะครับคุณน้องครับผมสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบสใช่ไหมครับครับผมน้องเบสว่างๆทำอะไรลูกร้องเพลงกับเต้นครับร้องเพลงถนัดแนวไหนหน้าเหมือนร้องลูกทุ่งเนี่ยที่ร้องบ่อยที่สุดก็คือเสรีครับอ๋อเสรีลูกสว่างใช่ไหมครับพร้อมยังลูกพร้อมแล้วครับประจำที่ครับพร้อมแล้วครับพี่ครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วก็ต้องมาดูนะครับว่าบ้านฐานะจะทำเวลาในภารกิจนี้ได้ดีแค่ไหนเริ่มหมุนแล้วครับโจทย์จะมาเมื่อหมุนครบ45วินาทีน้องเบสหลับตาทำสมาธิอยู่นะครับและตอนนี้โจทย์มาแล้วเป็นรูปกระเป๋านะครับหยุดครับเมื่อเห็นแล้วก็บอกอยู่ทันทีครับน้องเบสถามพ่อแต่ดูหน้าคุณแม่สิครับคุณผู้ชมจะไหวไหมครับเนี่ยแบกกระเป๋าแล้วมีเอจีไปไปเบสออกไปก่อนคุณพ่อก็พยายามประคองคุณแม่ออกมาเรียกว่าถ้าปล่อยนี่คุณแม่ล้มทันทีนะครับนี่จับจีนี่มึนอย่างนี้ยังต้องมาหาคำศัพท์กันอีกก็ยิบผิดยิบถูกกันเลยครับงานนี้เมื่อได้ครบก็ต้องวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วนะครับมาแล้วครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่กลับมาเปลี่ยนอ้าวผิดนะครับกระเป๋าไม่ได้สะกด B E G นะครับน้องเบสต้องกลับไปเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยไปได้นะครับและสุดท้ายบ้านฐานะก็ทำสำเร็จแล้วครับแหมดูจากอาการของน้องเบสสิเรียกว่ามึนตึ๊บเลยนะครับเนี่ยอย่าผิดตัวพ่อเป็นไงบ้างฮะก็สนุกครับแต่เวียนหัวไปหน่อยคุณพ่อแม่พอหยุดปั๊บนี่อยู่นิ่งเลยไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยเกิดอะไรขึ้นนะคุณแม่มันจะเวียนหัวค่ะมาลุ้นกันต่อบ้านที่สองนะครับซึ่งรออยู่เรียบร้อยตอนนี้นะครับนั่นคือบ้านใจรันนะครับโซ่โซ่โซ่ใช่เลยครับและบ้านใจรันจะเล่นเป็นบ้านที่สองนะครับเห็นบ้านฐานะเล่นไปแล้วนี่มาดูกันเลยนะครับว่าบ้านนี้จะทำได้ดีแค่ไหนและจะทำเวลาได้ดีกว่าหรือเปล่ามาลุ้นกันเลยครับเริ่มหมุนแล้วนะครับเห็นบ้านแรกเล่นไปแล้วนี่ถึงกับเกรงเลยนะครับเจอหมุนแบบนี้นี่ก็ต้องมึนกันทุกคนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะควบคุมร่างกายได้ดีกว่ากันโจทย์มาแล้วครับมองไม่เห็นแม่คุณพ่อบอกมองไม่เห็นนะครับอย่างนี้ต้องรออีก10วินาทีโจทย์ถึงจะมาอีกครั้งมาอีกรอบแล้วนะครับขยับอีกนู่นค่ะโยนๆๆแม่มั่นใจก็อยู่ทันทีน้องอุ้มนี่เดินออกมาเป็นคนแรกเลยนะครับคุณพ่อและแม่นี่จับมือกันเดินออกมา B-I-M แต่ก็หาตัวอักษรกันไม่เจอนะครับไปเลยไปไปไปและก็ขึ้นชัยไปได้นะครับ
ทั้ง3ท่านนะครับมั่นใจรันมั่นใจไหมครับตอนนี้มั่นใจครับมั่นใจนะครับเชิญบ้านผาหน้ามาเลยนะครับมาลุ้นกันต่อเลยนะครับว่าบ้านไหนจะสามารถผ่านภารกิจนี้เป็นบ้านแรกนะครับเป็นบ้านผ่านความมืนมาแล้วก็ต้องลุ้นกับการเข้ารอบด้วยนะครับจะเป็นบ้านไหนบ้านฐานะของน้องเบสหรือว่าบ้านใจรันของน้องอุ้มบ้านใจรันครับและบ้านใจรันก็เป็นบ้านแรกที่ผ่านภารกิจนี้ปล่อยให้น้องเบสนี่ลุ้นอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ไปลุ้นต่อกันกับบ้านเอี่ยมรัตนโยธิน1 2 3เย้ประจําที่ครับบ้านนี้ดูท่าจะมั่นใจมากเลยนะครับแต่จะทำเวลาได้มากกว่าบ้านฐานะหรือไม่มาลุ้นกันเลยครับภารกิจนี้นี่แต่ละบ้านก็พยายามหาเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้หมึนอย่าไปมองที่ไฟมันมืนมองที่ไฟแล้วมันมืนดูมันยังไม่มาไปยังโจทย์มาแล้วครับหมวกหยุดค่ะน้องวันก็บอกอยู่ทันทีนะครับดูท่าจะไม่มึนเลยนะครับน้องวันคุณแม่ก็ตามมาติดๆแล้วครับและดูคุณพ่อครับแม่เดินขาเปรี้ยวออกมาเลยครับแม่กับลูกนี่ลืมพ่อไปแล้วนะครับตอนนี้เอ้าหลุดครับแล้วก็หยิบมากอดกันแล้วครับคุณต่างมาติดท้ายก็มากอดกันได้ครับเมาครับเมาแรงเบียงนะไม่ใช่เมาเหล้าเมาอะไรเมาแรงเบียงคุณแม่ละก็เห็นกันแบบเบื่อนิดถามตรงนี้ทั้งท่านนะครับทั้งสามท่านมั่นใจไหมครับมั่นใจครับเมื่อมั่นใจก็ต้องมาลุ้นเวลากับบ้านฐานะนะครับว่าบ้านไหนจะได้เข้ารอบต่อไปทำเวลาได้ดีกว่ากันนะครับบ้านที่สามารถทำเวลาได้ดีและดีพอที่ผ่านสู่ภารกิจต่อไปนะครับได้แก่จะเป็นบ้านฐานะที่เล่นเป็นบ้านแรกหรือว่าบ้านเอี่ยมรัตนโยธินที่เพิ่งเล่นเสร็จบ้านไหนจะได้เข้ารอบมาลุ้นกันเลยครับเอี่ยมรัตนโยธินและก็เป็นบ้านเอี่ยมรัตนโยธินที่ได้ผ่านไปสู่ภารกิจต่อไปสำหรับบ้านฐานะนะครับยังต้องรอลุ้นอีกหนึ่งบ้านว่าสุดท้ายแล้วนะฮะที่จะเป็นคนตัดสินนะครับว่าใครจะได้เข้ารอบจะเป็นบ้านฐานะที่อยู่นี้หรือบ้านสุดท้ายนะครับที่กำลังเตรียมตัวพร้อมอยู่แล้วด้วยนะครับสำหรับบ้านเทียมสุวรรณนะครับพลังขึ้นเตาพลังขึ้นเตาเตานี่มันช้านะครับแต่ใช้พลังขึ้นของเตาอ่ะประจำที่ครับพลังขึ้นเตาแม่คุณโหน่งนี่ไม่รู้จักดราก้อนบอลนะครับถ้าจะไม่มีเวลาดูการ์ตูนนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับเรามาลุ้นกับบ้านสุดท้ายบ้านเทียมสุวรรณที่จะออกมาตัดสินภารกิจนี้บ้านไหนจะอยู่หรือจะไปมาดูกันเลยครับอุ้ยอย่าปล่อยนะแม่ไม่มึนนะแม่รู้สึกแม่ยังไม่มึนแม่คุณแม่นี่บอกไม่มึนนะครับต้องมาตามดูว่าคุณแม่ไม่มึนจริงหรือเปล่าได้เวลาออกมาหาคำศัพท์กันแล้วนะครับเดินออกมาแล้วครับเอ้าคุณแม่ทำไมไม่เดินออกมาล่ะครับท่านจับท่านหมุนไว้แน่นเชียวนะครับเมื่อกี้นี่คุณแม่ยังบอกว่าไม่มึนไม่ใช่หรือครับออกมาได้แต่ก็เดินตัวเอียงเลยนะครับคุณแม่แค่ไหนก็ต้องแข่งกับเวลานะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยจนได้ครับแล้วหูเป็นไงบ้างฮะมันครับมันเอาอีกไหมเอาครับเอาอีกแล้วจริงไหมครับเริ่มใหม่เลยนะไม่เอานะแต่ตอนสุดท้ายนี่น่าสนใจกว่าคือหลังจากหยุดปั๊บแล้วเนี่ยนะฮะลูกออกมาพ่อก็ออกมาแม่ยังเกาะแน่นอยู่เลยแม่ไม่ยอมออกมามึนอยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ปล่อยไม่ทิ้งมือเลยนะจับไว้นะตอนนั้นแม่ผมเดี๋ยวนี่เกิดอะไรขึ้นถึงแม่ตอนนั้นอยากรู้ว่ามึนค่ะต้องให้เขาพยุงไว้ก่อนยังงานไม่ช่วยแกพยุงแกไว้ก่อนและแน่นอนนะครับบ้านสุดท้ายที่ได้ผ่านภารกิจนี้ไปคือบ้านสุดท้ายนะครับจะเป็นฐานะหรือเทียมสุวรรณออกมาเป็นบ้านไหนจะตกรอบกันแน่ครับเทียมสุวรรณครับโอ้โหว่าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผ่านเข้ารอบแสดงความยินดีกันหน่อยครับ
ป็นไงบ้างน้องอู๋ความสุขตอนนี้ดีใจไหมดีใจครับมากขนาดไหนมากมากเลยครับมากๆเลยนะฮะคุณพ่อละครับก็ดีใจมากเลยฮะเพราะว่าหนึ่งเราได้พาเด็กมาร่วมกิจกรรมและได้ออกทีวีนี่เพื่อนๆก็รออยู่รออยู่แล้วเนี่ยโอ้เพื่อนๆรอเชียร์อยู่รอเชียร์อยู่เอาละครับแล้วอีกหนึ่งบ้านนะฮะที่พลาดไปนี้น้องเบสรู้สึกไงบ้างตอนนี้น้องถาก็ไม่เสียใจครับก็ดีเพราะว่านานๆได้มาด้วยกันและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบ้านนะครับสำหรับบ้านน้องเบสนะครับความรักความปรารถนาดีนั้นส่งต่อให้กันนะครับฝึกฝนให้เขาแข็งแรงก็เข้มแข็งขึ้นมานะครับนี่คือภารกิจที่จะผ่าฟันไปต่างๆทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นมาในชีวิตของเขานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับสำหรับบ้านฐานะนะครับขอบคุณด้วยครับเอาละครับมาถึงภารกิจที่2นะครับตามคำเรียกร้องนะฮะครอบครัวหัวลำเลียงนะฮะตอนนี้ก็พร้อมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับ อันนี้มาเจอของอย่างนี้ก็เลยตึบเลยต้องคิดแล้วล่ะว่าจะทำเอาชนิดไหนนี่คือตะเกียบทั้งสิ้นนะครับ24คู่ช้อนกลาง50คันถ้วย24ใบและที่สำคัญคือชามนะฮะนะครับครับนะปรึกษากันได้เลยครับว่าอยากได้ไปไหนชวนเลยครับอยากได้อะไรเพราะฝาเนี่ยไม่ได้ปิดแน่นเดี๋ยวหล่นเพราะว่าเดี๋ยวเทออกอีกทีฝามันจะต้องหลุดช้อนครับทำไมเลือกช้อนจ๊ะเพราะว่ามันง่ายดูเนี่ยมันยากครับมันใหญ่ด้วยอันนี้มันเล็กที่สุดก็ต้องมาดูกันว่าช้อนที่เล็กที่สุดของน้องอู๋จะเป็นยังไงมาลุ้นกันเลยครับกับภารกิจที่2ถอยหลังนิดนึงอย่าเพิ่งลงย่อตัวลงย่อตัวลงย่อตัวลงก้มหัวถอยหลังนิดนึงเทเลยยกหัวขึ้นเทอีกตัวเทโอเคเริ่มต้นได้ดีนะครับหมดแล้วต้องหมดแล้วไปก้มไหนก็แม่จะเทยังก้มแม่ย่อตัวลงแล้วแม่อยู่ตรงนี้ยังไม่ไปยังนี่อ่ะมาขยับไปทางเนี้ยเทเลยน้องอู๋ก็สื่อสารชัดเจนนะครับเทป้าหัวตรงเทยกมดภารกิจนี้นอกจากจะสื่อสารให้ดีแล้วยังต้องใช้การกะระยะและความสามัคคีด้วยนะครับเพราะว่าคนส่งและคนรับจะมองไม่เห็นของที่อยู่บนหัวนะครับจะต้องพึ่งคนที่3ที่จะบอกเทขยับนิดนึงเทเลยเทอ้าวละหูมาหมดหูย่อตัวลงเลยคุกเกียดอย่าเพิ่งเทถอยหลังนิดนึงเอาก้มหัวลงมาเดี๋ยวมันไม่ลงเดี๋ยวสิป้าอยู่ไม่ได้หรอกพี่เทเอาก้มมาลงเลยลงเทเดี๋ยวยังไม่หมดเจ็บลุ้นเชียวครับคุณพ่อเทอย่าสะบัดก้มเทหมดเอามือเท้าเลยลงเทเลยนั่นแหละป้าตั้งหัวตรงๆดิแม่ป้าตั้งหัวตรงหมดหรือยังหมดแล้วหนูเจอใช่ไหมมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับถอยหลังหน่อยตัวตรงๆหรือตัวตรงๆดิค่อยคล่อมค่อยยางมันเยอะไปถอยหลังเงยเงยหัวตรงๆเอาร่มมาเดี๋ยวถอยหลังนิดนึงหัวลองตัวไม่ต้องงงด้วยลงมาอีกเทเลยยกตัวขึ้นได้หมดได้ยังยกตัวสูงๆอย่าถอยหลังค่อยตุ้มหัวเยอะๆเอาละค่อยเตือนค่อยลุกครอบครัวเทียมสุวรรณก็ผ่านภารกิจที่2ไปเรียบร้อยบ้านตอนนี้เป็นบ้านตั้งต้นนะครับเวลาตั้งต้นไว้ตรงนี้จะดีพอที่ส่งให้เขารอบหรือไม่ต้องลุ้นกับบ้านที่2ซึ่งพร้อมอยู่แล้วนะครับบ้านเอี่ยมรัตนโยธินครับเลือกช้อนเหมือนกันครับบ้านนี้แต่จะทำเวลาได้ดีกว่าหรือไม่มาลุ้นกันเลยครับเริ่มที่น้องวันนะครับจะเป็นคนส่งให้คุณพ่อตั้งนิดนึงเร็วลงมาเทเลยโอเคเงยลุกขึ้นแล้วเตะไม่ยืนตรงกลางเตะเทค่อยคนรับก็ต้องพยายามทำตัวให้ต่ำที่สุดนะครับพร้อมอีกสองอันโอเคแม่เร็วมากครับบ้านนี้หนูนั่งนี่ได้ไหมเดินขึ้นมาเทยกสูงลูกสาวอย่าเพิ่งเงยเทเล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 ย
เอาละขยับเอาไปลุกลุกไปพอพอพอไปเร็ว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 เราก็ไม่อีกลูกเอาลูกอีนี่เอาเทเทค่อย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 เทเอาหมดแล้วลุกขึ้นบ้านเลยตอนนี้บ้านเชียงสุวรรณก็ไม่ได้มองบ้านอื่นเป็นคู่แข่งแล้วนะครับแถมยังมีการให้กำลังใจกันอีกด้วยเดินหน้ามาหน่อยเดินหน้ามาหน่อยเอาเทลูกสาวแงนหน้าลูกสาวแงนลูกสาวแงนเร็วเทเทเทขยับขยับชี้คุณแม่ขยับหมดแล้วไปเร็วมาเดี๋ยวมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับขยับนิดนึงอ่ะลุกขึ้นเทลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นอ่ะลุกขึ้นเลยพาลุกขึ้นเลยแม่บ้านเกียมรัตนโยธินก็ทำสำเร็จแล้วนะครับแม่เป็นไงคุณพ่อครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับได้อะไรจากภารกิจนี้บ้างครับพ่อความสามัคคีแล้วก็ได้การพูดคุยกันว่าจะทำยังไงตรงนี้ทั้ง3ท่านมั่นใจนะครับมั่นใจค่ะมั่นใจนะครับทั้งบ้านที่ได้ผ่านภารกิจนี้ไปได้นะครับจะเป็นบ้านไหนนี่คือผลนะครับบ้านจะเป็นเทียมสุวรรณหรือเอี่ยมรัตนโยธินและบ้านแรกที่จะผ่านภารกิจที่2นั่นก็คือบ้านเอี่ยมรัตนโยธินก็ดีใจครับที่ผ่านภารกิจที่สองไปได้แล้วก็ได้เพื่อนรู้สึกได้เพื่อนสองหลังแล้วครับก็ดีใจค่ะเห็นคุณพ่อคุณแม่แบบรักเราภูมิใจเราก็ภูมิใจในตนเองที่ให้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจสิ่งนี้นะครับที่เราอยากจะได้ยินแล้วก็อยากจะเห็นเด็กๆไทยของเรานะฮะรักกตัญญูต่อพ่อแม่นะครับและความสัมพันธ์ในครอบครัวจะดีขึ้นแน่นอนนะครับน้องโอ้คุณพ่อคุณแม่นะฮะอดใจรออีกนิดเดียวยังเหลืออีกหนึ่งบ้านนะครับเป็นบ้านสุดท้ายที่จะเป็นผู้ตัดสินนะครับนั่นคือบ้านใจรันนะครับบ้านใจรันก็พร้อมอยู่แล้วนะครับสำหรับภารกิจครอบครัวหัวลำเลียงมันเด่นพ่อถูกมันนิดนึงอ่ะพ่อมาก้มพ่อก้มเทเลยก้มหัวลงอ่ะพ่อเทพ่อยืดตัวขึ้นพ่อยืดตัวอุ้มมาขยับตัวขึ้นอุ้มยืดตัวขึ้นลงพ่อยืดขึ้นเทโอ้โหเริ่มต้นก็ล่วงซะแล้วนะครับบ้านเทียมสุวรรณก็ให้กำลังใจครับทำไมมันเข้าได้ไงกลับมาเริ่มเล่นใหม่ที่โถข้านะครับพ่อมีมังซ้ายนิดนึงเทเลยคราวนี้จะพลาดไม่ได้แล้วนะครับเทอีกภารกิจนี้ต้องอาศัยความสามัคคีนะครับแล้วก็การการะยะแถมยังต้องมีการสื่อสารกันอย่างชัดเจนด้วยครับก้มเออเดี๋ยวขนาดช้อนชิ้นเล็กยังล่วงไปแล้วนะครับแล้วขนาดใหญ่นี่จะไปรอดหรือเปล่าครับนี่โอเคลุกมาเลยมันยากครับพี่ครับกระมังพอลงไปแล้วมันจะไม่บาลานมันจะไม่บาลานกันแล้วมันจะกลายเป็นปลาเปิดขึ้นอีกได้ยังลุกหล่นไหมยังไม่หล่นแต่ดูเหมือนว่าจะร่วงไปทั้งนั้นและก็ยังอยู่นะครับแม่ถ้าหล่นนี่ต้องเริ่มใหม่นะครับโอกาสลุ้นเข้ารอบนี้ก็จะหมดไปด้วยต้องทำหน้าดิมั้ยดีมั้ยพ่อขยับอุ้มหัวขึ้นพ่อขยับออกพ่อขยับออกถอยหลังไปดีและก็ส่งได้แล้วครับต้องมาจนถึงช่วงท้ายแล้วนะครับยิ่งใกล้บ้านเทียมสุวรรณก็ยิ่งลุ้นนะครับอุ้มหล่นหรือยังอุ้มหัวขึ้นลูกเทเลยแม่ขึ้นขึ้นอีกแต่ดูเหมือนว่าจะร่วงไปทั้งนั้นและก็ยังอยู่นะครับถอยหลังพ่อเงยหน้าขึ้นและก็ส่งได้นะครับพ่ออยู่บนก้นผมเหยียบหน้าพ่อยกตัวขึ้นเทเลยแต่แล้วลำเลียงโถข้ามาถึงเส้นชัยจนได้ครับเป็นไงคุณพ่อโอ้ครับลุ้นเหนื่อยตื่นเต้นด้วยลุ้นด้วยหัวใจจะวายยังได้เงินเดิมโอ้โหมั่นใจไหมครับทั้งสามท่านมั่นใจค่ะมั่นใจนะครับอีกหนึ่งบ้านที่รออยู่แล้วนะครับบ้านเทียมสุวรรณเอาละครับตอนนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วบ้านที่ทำได้ดีนะครับและดีพอที่ผ่านไปสู่ภารกิจต่อไปเป็นบ้านสุดท้ายนะครับได้กันไหนจะได้เข้าไปสู่ภารกิจต่อไป
จะเป็นบ้านเทียมสุวรรณหรือว่าบ้านใจรันใจรันก็เป็นบ้านที่ได้เข้าไปเล่นภารกิจที่3เป็นบ้านสุดท้ายไม่กี่วินาทีนั่นเองนะครับเฉลิมกันนิดเดียวเองนะครับเฉลิมกันเฉียดนะฮะเป็นไงครับตอนนี้เป็นไงคุณพ่อโล่งเลยครับดีใจภูมิใจค่ะภูมิใจกับอะไรบ้างครับภูมิใจกับแบบเราทำผิดพลาดไปแต่เราก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะดีใจครับน้องอู๋ตอนนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้เสียใจหรือเปล่าลูกไม่ครับดูลักษณะไม่เสียใจเลยทำไมลูกทำไมไม่เสียใจเลยเพราะว่ามันไม่จำกัดว่าเล่นได้กี่ครั้งจะได้ลงมาใหม่โอ้คือนอกจากจะผิดพลาดไปแต่สิ่งที่เราจะให้กำลังใจกันต่อไปเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับเชิญคุณนงเลยครับนี่แหละครับอัจฉริยะนะครับเริ่มต้นที่บ้านนะแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะครับโลกอัจฉริยะนะครับมอบให้หนึ่งเล่มครับยินดีด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับบอกได้เลยนะครับเราจะรวบรวมนะครับคนที่อัจฉริยะที่สุดนะครับไว้ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับบ้านเทียมสุวรรณขอบคุณครับมาถึงภารกิจที่3ที่มีบ้านใจรันผ่านเข้ารอบมาอย่างชิวเฉียดกับบ้านเอี่ยมรัตนโยธินที่ผ่านไปได้อย่างรวดเร็วมาดูกันครับว่าบ้านไหนจะเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายเพื่อพิชิตเสื้อสามมาไปชมกันเลยครับและนี่คือภารกิจที่3ครับครอบครัวหัวลั่นนะฮะตอนนี้บ้านใจรันก็พร้อมอยู่แล้วนะครับสำหรับการวิ่งไปด้วยคำนวณไปด้วยเรื่องการแยกประสาทนี่สำคัญอย่างยิ่งนะฮะครับมีให้เลือกอยู่3แบบนะฮะโจทย์ของเราคือ6ข้อ4ข้อ2ข้อใครจะเลือก6ข้อ4ข้อและ2ข้อครับหนู2ข้อค่ะโอ้โหรีบยกเลยพอลูกอุ้มรีบยกเลยคุณพ่อเอา4ข้อแล้วกัน4ข้อแล้วคุณแม่ให้แม่6แม่คุณพ่อให้คุณแม่6ข้ออย่างนี้นี่แสดงว่าคุณแม่คิดเลขเก่งนะครับมาดูกันเลยครับว่าที่วางแผนไว้ของบ้านนี้จะสำเร็จหรือไม่มาเริ่มกันที่น้องอุ้มนะครับ42ค่ะผ่านได้สบายครับลูกไปเลยครับ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 พอออกมาเล่นโจทย์4ข้อแล้วครับปิดครับสีลูกเข้า90ผ่านครับ17ดังดังข้อดังดังผ่านครับผ่านเก้าสิบหกโอ้โหเร็วมากเลยครับเจ็ดเร็วๆๆๆๆๆ7 1 7 7 3 13มาครับแม่ครับครับครับตัวครับแม่เอาเลยครับมาเลยพ่อครับแล้วก็มาถึงคุณแม่กับโจทย์6ข้อแม่ก็สู้แล้วๆ6ข้อ6ข้อให้ได้นะ83ค่ะ85ค่ะโอ้โหเร็วนะครับพี่เหมือนขึ้นที่เลขเลยนะครับบ้านต่อไปหนักใจแน่นะครับตรงนี้แมวแมว17ค่ะ2 270 19ค่ะโอ้อีก4ข้อนะร้อยบ้านต่อไปเครียดเลย50ค่ะเร็วสมกับที่คุณพ่อไว้วางใจครับโอ้นี่พกเครื่องคิดเลขวะเนี่ยถอยมาเลย120 240 48 168ค่ะโอ้โหและบ้านใจรันก็ทำสำเร็จแล้วนะครับแม่ถึงก็รวดเร็วมากจริงเลยนะค้นเลยครับนี่ก็ค้นแล้วครับพกเครื่องคิดเลขหรือเปล่าครับไม่พกนะตอนเดียวดูเร็วมากเคยเป็นพนักงานบัญชีมาก่อนนี่คือเทคนิคตรงนี้นั่นเองนะฮะมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะมั่นใจนะครับบ้านใจรันนะครับตอนนี้อีกหนึ่งบ้านก็พร้อมอยู่นะครับบ้านเอี่ยมรัตนโยธินครับเชิญครับเป็นไงคุณพ่อเห็นแล้วหนักใจไหมฮะหนักใจครับเก่งครับเก่งครับนี่ถ้าเกิดผมเป็นคุณพ่อนะครับผมจะบอกคุณแม่กับคุณลูกว่ากลับทุกนี่ไปทำอะไรกับรายการพ่อไม่ท้อนะครับไม่ท้อนะครับมา
ยังใจสู้อยู่มี3แบบให้เลือกเช่นกันนะครับสำหรับโจทย์คือ6ข้อ4ข้อ2ข้อแต่ละท่านเลือกข้อไหนบ้างครับหนูข้อ4 4ข้อเลยทั้ง4ข้อใช่มั้ยอ๋อ4ข้อคุณพ่อครับคุณแม่2คุณพ่อ6คุณแม่2คุณหนู4คุณพ่อ6ทำไมถึงเลือก4แล้วฮะวางแผนยังไงครับถ้าเกิดคุณแม่เค้าวิ่งนานเดี๋ยวเค้าจะปวดขาโอ้นี่กลัวคุณแม่ปวดขาเป็นห่วงคุณแม่เพราะพอสูงอายุแล้วนะฮะมั่นใจนะครับมั่นใจค่ะเชิญประจำที่เลยครับต้องมาดูกันนะครับว่าความเห็นใจที่คุณลูกมีต่อคุณแม่เนี่ยจะทำให้บ้านนี้ผ่านภารกิจนี้ไปได้หรือไม่44ค่ะเหลือ7ค่ะคุณแม่นี่เร็วมากจริงครับมาที่น้องวันที่เล่น4ข้อเพื่อคุณแม่นะครับ85ค่ะแม่เร็วทีเดียวครับใจเย็นๆลูกน้องวันใจเย็นๆสมาธิ29ค่ะใจเย็นๆลูก102ค่ะโอ้โหเอาละครับดีนะครับมาที่ข้อหารกันบ้างครับ12ค่ะเร็วไปเลยครับเร็วๆๆๆมาแล้วครับคุณไปครับแล้วก็มาถึงคุณพ่อกับโจทย์6ข้อแล้วนะครับ93ครับพ่ออย่าติดนี้นะครับพ่ออย่าติดมากนะครับ109ครับขอโทษพี่โทษที15ครับใจเย็นเย็นใจเย็นครับโอเคครับ120ครับเอาละครับคุณนี่มาแล้วครับมาแล้วครับดีแล้วครับได้ลุ้นทีเดียวครับใจเย็นใจเย็น18ครับโอ้โหคุณนี่ครับผมบอกว่ามีลุ้นใจเย็นๆอีกนิดเดียว156ครับแบบนี้นะครับข้อสุดท้ายแล้วครับ36ครับและก็ทำได้สำเร็จครับมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะอันนี้นะฮะมันครับมั่นใจทั้งคู่นะฮะแต่ผลนะครับตรงนี้ต้องบอกได้เลยนะฮะจะมีเพียง1ครอบครัวเท่านั้นบ้านใดจะสามารถผ่านภารกิจที่3นี้ไปได้นะครับและผลออกมาเรียบร้อยนะครับบ้านที่สามารถผ่านภารกิจที่3นี้คือบ้านจะเป็นบ้านเอี่ยมรัตนโยธินหรือว่าบ้านใจรันบ้านไหนจะได้เข้าไปชิงเสื้อสามารถมาลุ้นกันเลยครับเพราะว่าลูกสาวเป้าหมายอยู่ตรงนั้นนี่เขาบอกอยากเล่นมากเลยโอ้ไม่เป็นไรแพ้ก็ไปเดินเล่นได้ครับลูกสาวอยากขึ้นคานขึ้นใช่ขึ้นเดินคานขึ้นเดินคานด้วยทำเป็นคานแล้วอยากเดินคานคุณอี้ครั้งนี้คุณตลกใหญ่เลยน่าจะช่วยคุณคุณจะไปอยู่แก๊งสามชาติไหมเนี่ยอยากอยู่นะอยากอยู่คุณอี้นี่ถามสั้นๆตรงนี้นะครับได้อะไรจากภารกิจนี้บ้างคุณก่อนคือที่เห็นก็คือได้กำลังแน่นอนครับสองการวางแผนครับ3สังคมที่เราจะรู้จักกับทุกๆคนครับถ้าการเล่นเกมอย่างนี้ถ้าไม่รู้จักวางแผนคงจบบ้านเอี่ยมรัตนโยธินจะสามารถฝ่าฟันภารกิจสุดท้ายและจะพิชิตเสื้อสามารถได้หรือไม่นะครับกลับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายกับ Family Genius อาชญายกบ้านนะครับนี่คือครอบครัวรวมหัวคิดนะครับและบ้านก็พร้อมอยู่นี้นะครับบ้านเอี่ยมรัตนโยธินเริ่มได้ครับและภารกิจสุดท้ายก็เริ่มแล้วนะครับต้องรักริและรหัสลับวันนี้ก็คือรักริรักต้องสู้เพื่อระเบิดช่องระเบิดคอนเสิร์ตหรือเปล่าระเบิดไม่ใช่ระเบิดช่องระเบิดช่องหน้าระเบิดมันระเบิดเธอช่องหน้าช่องหน้าระเบิดเธอจะใช่ไหมครับนั่นแล้วที่เหลือจะเป็นอะไรกันครับเนี่ยรักริข้ามไปก่อนเพราะเรายังไม่รู้รักต้องสู้เพื่อดูตัวแรกก่อนเลยเร็วช่องคือตัวช่องได้ตัวสุดท้ายแล้วมาดูตัวแรกแล้วไปตัวกลาง
รักลิ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 รักต้องสู้มันต้องช่องเกี่ยวกับช่องใช่ไหมเพื่อระเบิดช่องระเบิดเนี่ยลองรักลิแต่รักต้องสู้เพื่ออะไรรักลิรักรักลิคือรักลิซึ่งหนูว่าต้องช่องห้าช่องห้าวันนี้มันช่องห้าหนูว่าต้องเกี่ยวกับละครละครหรือรายการจะเป็นชื่อรายการอย่างที่น้องวันบอกหรือไม่รักต้องสู้คืออะไรเพื่อเพื่อแม่รักต้องสู้เพื่อแม่ก็คือช่องห้าระเบิดห้าแล้วเหลืออีกแล้วได้แล้วนะครับเปิดได้เร็วมากครับโอ้โหตอนนี้นี่มีลุ้นทำลายสถิติของรายการนะครับที่3นาที17วินาทีซึ่งบ้านถนอมสินทำไว้นะครับซึ่งถ้าทำได้ก็จะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาทนะครับตอนนี้ต้องมาเอาใจช่วยกันแล้วครับน้องวันนี่เลือกเดินอันเล็กเลยนะครับให้คุณแม่เลือกอันกลางแล้วก็ทิ้งอันสุดท้ายอันใหญ่ไว้ให้กับคุณพ่อแม่ลองดูไอ้ที่มีวงกลมขึ้นมาก็ให้ลูกเป็นผู้นำเลยนะครับบ้านนี้วงกลมอันนี้ใช่ไหมไม่ที่มีวงกลมแบบของขึ้นอันนั้นอ่ะไอ้ห้าที่สองอันแรกอ่ะเตี่ยใช่ไหมไม่ใช่เตี่ยไม่ใช่เอาไอ้สี่อันนี้ป่ะไหนไหนไหนเตี่ยเอาอันที่มีสี่เหลี่ยมข้างในนี่ถูกเปล่าถูกเตี่ยไปก่อนสามเหลี่ยมอ่ะนี่ป่ะคุณพ่อเดินออกมาก่อนเลยนะครับแม่เดินออกมากับเตี่ยก่อนนะแล้วแม่จะนั่งใส่กับเตี่ยได้เหรอแม่สี่เหลี่ยมต้องระวังด้วยนะครับเปิดเซฟได้เร็วแต่ถ้ามาตกตอนนี้ก็จบเหมือนกันนะครับสี่เหลี่ยมอันนี้ทั้ง3คนก็จะเอาจิ๊กซอมาประกอบกันที่แท่นศูนย์กลางแล้วนะครับไอ้เบาๆมันสั่นเลยเตี่ยค่อยๆเตี่ยใกล้ถึงแล้วนิดหน่อยใจเย็นๆมันสั่นเลยเตี่ยค่อยๆเตี่ยค่อยๆเตี่ยค่อยๆจับเตี่ยจับไว้เตี่ยห้ามจับนะเตี่ยห้ามจับของหนูนะยุงล่างก่อนแม่วางมาถึงกันแล้วแต่จะใช่หรือเปล่าครับนั่นใช่และบ้านเกียรติรัตนโยธินก็ได้เป็นแฟมิลี่จีเนียสอัจฉริยะยกบ้านอัจฉริยะยกบ้านไม่น่าเชื่อนะครับแต่ละพ่อเชื่อนะครับนี่เลยนะครับว่าปรบมือดังๆตรงนี้ก่อนเลยนะครับกลัวจะไม่ได้พอดีลูกสาวมาให้มาอันใหญ่ทานเล็กก็สงสัยจะไม่ได้แน่จริงๆก็ลูกสาวจะอันใหญ่ที่แรกพ่อน่าจะมีการซ้อมมาจากบ้านไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมเพราะเมื่อกี้คุณลูกโอ้โหคุณพ่อเอาเหลี่ยมมาคุณแม่เอาที่มันโผล่มาแล้วก็มาน้ำเก่งอันนี้เขาเก่งอันนี้เขาเก่งบอกเลยเรื่องนี้เนี่ยนะสำคัญมากทีเดียวนะครับน้องวันนี่ถือว่าเป็นตัวตั้งตัวคีย์เลยครับตัวคีย์ตั้งแต่มาที่นี่เลยเป็นคนลงทะเบียนเป็นคนแม้แต่การถอดรหัสด้วยตั้งแต่ภารกิจแรกเลยนะครับโอ้โหต้องถามน้องวันเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้มาถึงตรงนี้ได้และสำเร็จจนถึงวินาทีนี้ครับแรงจูงใจแบบอยากให้ครอบครัวเราเนี่ยชนะโดยที่แบบมีความสามัคคีร่วมกันพากันมาถึงจุดนี้ได้ยังไม่เคยไปเล่นที่ไหนเลยยังไม่เคยรายการแรกค่ะรายการแรกที่สำคัญที่สุดนะครับโอ้โหเกือบแล้วนะครับของเดิมที่ทำไว้บ้านถนอมสิงห์นะครับ3นาที17วินาทีแต่บ้านนี้นะครับทำไปได้3นาที36วินาทีนะครับถือว่าสุดยอดเช่นเดียวกันนะครับโอ้เดินไปเท่าไหร่พลาดไป19วินาทีพลาดไป19วินาทีนั่นเองโอ้โหอึดใจเดียวก็จะได้เงินแสนแล้วพลาดไปอย่างน่าเสียดายไม่จริงๆแล้วได้อิจฉาครอบครัวนี้มากครับนะครับตั้งแต่ภารกิจที่3จบปุ๊บเนี่ยจะเริ่มภารกิจที่4ถอดรหัสใช่ไหมแม่มาบอกผมเลยวันนี้เมียผมเก่งมีการมากระซิบผมนี่เมียโอ้เก่งยังไงครับอาจารย์ครับเขาเดินได้ผมเดินไม่ได้แม่เพราะภารกิจนี้นะฮะต้องใช้การทรงตัวทักษะสัมพันธ์มิติสัมพันธ์ต่างๆนะฮะหลายต่อหลายเรื่องรวมกันนะครับครับในความอัจฉริยะยกบ้านของเรานะครับมอบไปนะครับเสื้อสามารถจีจักรวิธีถอดรหัสลับรักริรักต้องสู้เพื่อระเบิดช่องช่องก็คือช่องสถานีโทรทัศน์รักริมาจากละครรักริทึมทางช่อง5รักต้องก็คือละครรักต้องซ่อมทางช่อง5สู้เพื่อก็คือรายการสู้เพื่อแม่ทางช่อง5และระเบิดก็คือรายการระเบิดเถิดๆทางช่อง5เช่นกันดังนั้นเลข4ตัวในคราวนี้ก็คือ5555นั่นเองและพบกับเรื่องราวของการ
การส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวนะครับเพื่อทำให้สังคมไทยของเรานั้นอบอุ่นและเข้มแข็งด้วยพลังแห่งความรักความสามัคคีนะครับพบกันได้ใหม่นะครับกับ Family Genius อาจารย์ยกมาสวัสดีครับ